การลงทุนในช่วงนี้มีความผันผวนมากนะคะตลาดให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีค่ะในระยะสั้นๆนี้นะคะประเด็นที่ต้องจับตามองก็คือเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็เศรษฐกิจถดถอยค่ะ3ประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นที่ใหญ่แล้วก็มีผลกับการลงทุนอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเราก็คิดว่าเงินเฟ้อไม่น่าลงมาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อคราวนี้เนี่ยมาจากทั้งราคาน้ำมันราคาพลังงานราคาอาหารบ้านรถยนต์มือสองนะคะมาจากหลายๆส่วนของเศรษฐกิจเลยเรียกได้ว่าลามไปใหญ่เลยนะคะในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจนะคะส่วนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็มาพร้อมกับการทำ quantitative tightening เป็นการลดสภาพคล่องในตลาดด้วยนะคะซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนนี้แล้วนะคะเราก็ต้องสังเกตว่าพอเฟดทั้งขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ทำ QT ไปด้วยเนี่ยมีตลาดการเงินไหนที่มันเริ่มตึงตัวเริ่มมีปัญหาไหมนะคะอย่างเช่นตลาด Repo ตลาด Corporate Bond หรือว่าตลาด MBS ค่ะสุดท้ายก็คือเศรษฐกิจถดถอยนะคะถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยจริงๆแล้วเนี่ยเอ็มคิดว่าตลาดหุ้นอเมริกายังสามารถปรับตัวลงไปได้อีกนะคะค่าเฉลี่ยที่ตลาดลงไปได้คือ 36% นะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ14เดือนกว่าจะเจอจุดต่ำสุดนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยตลาดก็ปรับตัวลงมา5เดือนเท่านั้นเองนะคะยังสามารถลงไปได้ต่อแล้วก็ใช้ระยะเวลาลงไปได้อีกถามว่าครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงเอ็มก็มองว่าตลาดหุ้นอเมริกาน่าจะผันผวนขึ้นมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อไม่ลงนะคะแล้วก็เฟดต้องปรับมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วมีการเลือกตั้งสหรัฐในเดือน11อีกนะคะนักวิเคราะห์ก็ต้องเริ่มปรับมุมมองเรื่องกำไรของบริษัทจดทะเบียนจากเรื่องเงินเฟ้ออีกนะคะแล้วก็จะสะท้อนภาพเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นค่ะยังไงก็ตามนะคะโฮเวิร์ดมาร์คค่ะนักลงทุนเจ้าของกองทุน Oak Tree Capital Management นะคะที่บริหารเงินมากกว่า120บิลเลียนค่ะกล่าวในหนังสือ Mastering the Market Cycle นะคะว่าตลาดเนี่ยมักจะสวิงจากด้านใดมาอีกด้านหนึ่งเสมอนะคะมาจากลบสุดๆมาเป็นบวกสุดๆหรือบวกสุดๆมาเป็นลบสุดๆนะคะตลาดเนี่ยมักจะprice in ข่าวร้ายมากเกินไปแล้วก็เวลามีข่าวดีตลาดก็จะมีมุมมองเชิงบวกมากเกินไปอย่างเช่นในปี2020แล้วก็21นะคะแล้วก็ในช่วงของตลาดขาลงนี้เองนะคะนักลงทุนอาจจะตัดสินใจผิดพลาดค่ะโดยการพยายามที่จะจับจังหวะตลาดนะคะแล้วขายตอนที่ตลาดลงค่ะก็เปลี่ยนจาก unrealized loss กลายเป็น permanent loss ในพอร์ตนะคะ Howard Mark ยังบอกอีกว่าเมื่อใดที่ตลาดมองไม่เห็นข่าวดีเลยเห็นแต่ข่าวร้ายนะคะไม่มีการตีความประเด็นใดๆออกมาในทางที่ดีได้เลยนะคะมองในแง่ร้ายมาก Howard Mark บอกว่าเป็นสัญญาณของการลงทุนที่ดีแล้วค่ะแต่เอ็มก็คิดว่าตลาดแบบนี้น่าจะซึมไปอีกสักพักก่อนที่กลับเป็นขาขึ้นนะคะเพราะว่าพอตลาดเข้าสู่ตลาดหมีเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานที่จะอยู่เป็นหมีซึมซับข่าวร้ายแล้วค่อยแปลเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะคะตลาดฝั่งจีนอาจจะฟื้นได้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการที่จะจัดพอร์ตเองนะคะทีม investment strategy นะคะแนะนำให้เพิ่มเงินสดนะคะจริงๆก็คือควรจะถือเงินสดไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้นะคะแล้วก็แนะนำให้ลดน้ำหนักอเมริกาลงมาแล้วก็เพิ่มน้ำหนักจีนขึ้นไปนะคะในอเมริกาก็อาจจะต้องเน้นเซกเตอร์ที่เป็นดิเฟนซีฟเช่นเฮลท์แคร์อย่างเช่นกองบีแคร์นะคะแล้วก็ยูทิลิตี้ก็คืออย่างเช่นกองบีโกลด์อินฟราค่ะต้องหากองทุนที่ปลอดภัยนะคะกำไรค่อนข้างมั่นคงไม่ผันผวนนะคะแล้วก็มี pricing power ค่ะรายได้ต้องสามารถปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟ้อได้นะคะถ้าสำหรับผู้ที่จัดพอร์ตเองเนี่ยเราก็แนะนำ2กองนี้ก็คือ Bcare แล้วก็ B Globe Infra ค่ะแต่ถ้าไม่ถนัดจัดพอร์ตเองนะคะไม่เป็นไรค่ะ BBLAM นะคะมี BMaps เป็นพอร์ตลงทุนสำเร็จรูปตามระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ค่ะล่าสุดก็กำลังเสนอขาย BMAP IMF 3กองทุนนะคะรองรับกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากรับได้ปานกลางแล้วก็ได้สูงค่ะระหว่างวันที่22ถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะคะเอาใจผู้ที่ต้องการประหยัดภาษีค่ะสามารถลงทุนระยะยาวด้วยพอร์ตสำเร็จรูปแล้วก็ลดหย่อนภาษีไปได้ด้วยค่ะมาฟังกันดีกว่าค่ะว่าทีมผู้จัดการกองทุน BMAP นะคะมีหลักการลงทุนยังไงค่ะหลักการลงทุนของ BMAPS นะคะเน้นทำ Asset Allocation ค่ะลงทุนในสินทรัพย์ที่คิดว่าน่าจะให้ประโยชน์กับนักลงทุนในระยะยาวนะคะก็คำนึงถึงทั้ง Risk แล้วก็ Return ค่ะ
พยายามบริหารความเสี่ยงความผันผวนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตให้เข้ากับสถานการณ์การลงทุนในขณะนั้นด้วยนะคะเป็น tactical call ค่ะอย่างเช่นในช่วงที่บอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นมาแต่ก็ยังต่ำอยู่นะคะแล้วก็ผลตอบแทนก็ไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ค่ะก็กองทุน BMAPS เลือกให้หุ้นเป็น asset class ที่สำคัญในพอร์ตนะคะเพราะว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีค่ะผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าหุ้นเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ล้อไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะและการเติบโตของ business structure business cycle เนี่ยก็จะทำให้มีหุ้นหรืออุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์อยู่เสมอค่ะกองทุน BMAPS ค่ะเลือกใช้ B Global นะคะเป็นคอร์พอร์ตค่ะเป็นพอร์ตหลักนะคะแต่ว่าถ้าในขณะนั้นมีโอกาสการลงทุนในเทรนด์ไหนนะคะก็จะเพิ่มสัดส่วนกองทุนอื่นๆมาเสริมค่ะอย่างเช่นกองทุน VSIF ก็จะได้ประโยชน์จากเทรนด์พลังงานทางเลือกนะคะ B Innotech ก็จะได้ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆค่ะถ้าผู้จัดการกองทุนเห็นเทรนด์อะไรสปอตเห็นเทรนด์อะไรก็จะจับกองทุนเหล่านี้มาใส่ค่ะเพราะฉะนั้นความผันผวนที่เอ็มพูดมาในช่วงต้นค่ะทีมผู้จัดการกองทุน BMAPS ก็ดูแลกองทุนอย่างใกล้ชิดนะคะสมมุตินะคะว่าดอกเบี้ยขึ้นเร็วสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนทำก็คือจะปรับพอร์ตตราสารหนี้ของทั้ง BMAPS 25แล้วก็55ค่ะก็ผู้จัดการกองทุนต้องลดสัดส่วนพอร์ตของตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะอย่างเช่นตัวตราสารหนี้ US High Yield ค่ะที่แนวโน้มเขาจะผันผวนไปตามตลาดหุ้นค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เซนซิทีฟกับพวก Financial Condition ที่ตึงตัวขึ้นค่ะลด US High Yield นะคะแล้วก็ลด duration ของพอร์ตด้วยค่ะขายพวกกองทุนพันธบัตรระยะกลางนะคะแล้วก็มาเพิ่มพวกตราสารหนี้ของภาครัฐของไทยแทนค่ะเพราะว่าเขาก็มองว่าตราสารหนี้ของภาครัฐไทยเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งกว่า Yield จะปรับขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของทีมผู้จัดการกองทุน BMAPS ค่ะที่คอยดูแลทั้งความผันผวนทางด้านหุ้นแล้วก็ด้านพันธบัตรให้นักลงทุนอยู่ค่ะ